จะพร้อมที่จะเตรียมรับมืออะไรอย่างนี้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามามันก็ต้องพร้อมอยู่แล้วนะครับจะเป็นปีที่1หรือว่าเป็นที่เดือนที่8เดือนที่9มันก็เหมือนกันทุกวันนะครับมันก็มีภารกิจที่มันต้องทำแล้วก็มีเรื่องที่คนที่ฝ่ายที่อาจจะชอบหรือไม่ชอบเรื่องการกระทำของเรานะครับแต่ว่าก็ขอยืนยันในความตั้งใจจริงแล้วก็ไม่ได้ท้อถอยอะไรนะครับอายุขนาดนี้เราผ่านวิกฤตมาเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยผมว่ายังไงตรงนี้ไม่มีปัญหาแล้วครับแต่ส่วนที่คนที่ซัพพอร์ตก็ขอให้มั่นใจว่าผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำให้ผมอยู่ก็ทราบดีอยู่ตรงนี้ว่าผมทำด้วยความบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าเราก็เป็นมืออาชีพเราก็พร้อมที่จะต้องตอบข้อสงสัยอ่ะใช้คำนี้ดีกว่านะครับก็ไม่อยากคิดเป็นอื่นนะครับไม่คิดให้มันลึกเกินไปเลยว่านะครับมันไม่มีความสบายใจหรอกเชื่อว่าทุกคนก็มีความปรารถนาดีกับประเทศทั้งนั้นแหละนะครับเรื่องที่ปัญหาที่มันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นปัญหาส่วนตัวหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มันเราต้องเป็นผู้ใหญ่พอที่เราต้องแบ่งแยกให้ถูกแก้ไขปัญหาก็มีทีมแก้ไขปัญหาเราก็เข้าไปชี้แจงเราทำได้